ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระจอมมุนีบรมศาสดาพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกอบด้วยพระมหากรุณาใหญ่แผ่ไปในสรรพสัตว์กับทั้งขอกราบนมัสการพระนพพโลกุตรธรรมอันล้ำเลิศและพระอริยสงฆ์สาวกผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าได้มีอุตสาหะวิริยภาพจัดทำธรรมบรรยายชุดนี้โดยคัดเลือกคาถาธรรมที่ท่านบูรพาจารย์ได้รจนาเรียบเรียงเอาไว้ซึ่งถือเป็นผลงานการประพันธ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งอันเป็นเสมือนหนึ่งเพชรน้ำเอกแห่งวงวรรณกรรมทางพุทธศาสนาของไทยจึงขอเชิญเหล่าสาธุชนคนดีผู้มีปกติเห็นภัยในวัฏฏะสงสารจงตั้งใจสดับซึ่งธรรมกถาอันเป็นโอวาทานุสาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันข้าพเจ้าจะนำมาบรรยายเพื่อสรุปดีสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอันไม่มีประมาณให้ขจรกระจายซึมซาบสู่ดวงหฤทัยของท่านพุทธศาสนิกชนคนมีปัญญาทั้งหลายให้ปรีดาปราโมทย์ในอมฤตรสแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วบรมครูแห่งพวกเราชาวพุทธให้มีน้ำใจอาจหารให้ร่าเริงในสัมมาปฏิบัติอันจักเป็นไปเพื่อความธรรมที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงให้ปรากฏตามควรแก่วาสนาบารมีอันหนึ่งธรรมบรรยายชุดนี้ข้าพเจ้ามีน้ำใจจัดทำขึ้นด้วยมุ่งหวังให้เป็นธรรมทานหากท่านผู้ใดมองเห็นคุณค่าแห่งธรรมกถาประสงค์จะทำสำเนาเพื่อจ่ายแจกแก่ญาติมิตรกรุณาทำได้ตามประสงค์เฉพาะการทำเพื่อจำหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ด้วยความปรารถนาดีจากผู้จัดทำวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่